สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับจะมาสอนวิธีเล่น PS4 กับ PS5 นะครับผ่านโน้ตบุ๊กนะครับพอดีผมมาต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่มีทีวีด้วยนะครับก็ไม่อยากแบกทีวีมาก็อยากเล่นเกมอ่ะนะครับก็เลยเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานด้วยแล้วก็ใช้ตัว Capture Card มีตัวนี้ครับซื้อมา2อันเลยนะครับตัวละ200กว่าบาทนะครับเสียบเข้าไปนี่ครับผ่านตัว HDMI เสียบเข้าไป USB เข้ากับคอมนะครับแล้วก็เปิดผ่านโปรแกรม OBS นะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเล่น PS4 หรือ PS5 นะครับหรือว่าเครื่องอื่นๆนะครับผ่านเจ้าตัวโน้ตบุ๊กได้นะครับมีแบบนี้เลยถ้าสนใจเนี่ยก็สั่งซื้อได้ครับใต้ล่างคลิปนะครับมันจะมาทั้งภาพแล้วก็มาทั้งเสียงพร้อมกันเลยนะครับโดยที่เราไม่ปรับเซตอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ